สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมอีกหนึ่งซิสเต็มระดับซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับวันนี้จะมาอัปเกรดนะครับ Rail Stack นะครับเป็นรุ่น S812 จำนวนทั้งหมด6ลูกนะครับใช้แทนที่ตัว Rail 212 SE เดิมจำนวน2ลูกนะครับเดี๋ยวโดยขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะให้นะอ้อเริ่มจากการเซตอัพในระบบ2 Channel ก่อนนะครับเซตอัพลำโพงหลักให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะถึงจะนำเจ้า Rail S812 จำนวน6ลูกเนี่ยนะครับเข้าไปเติมในซิสเต็มทั้งหมดเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับหลังจากที่เราเซตอัพลำโพง2 channel คู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันต่อครับน้องครับก็เราก็จะเริ่มเซตซับตัวขวาก่อนครับตัวเดียวก่อนนะครับเพราะเราพอเริ่มเซตซับตัวเนี้ยก็คือพยายามทำให้ซับมันกลืนกับลำโพงคู่หน้าได้ให้ดีที่สุดทั้งความดังคอสโอเวอร์ความถี่นะครับแล้วก็เฟดแล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวนี้พอปรับได้ตัวเนี้ยตัวนึงแล้วเราก็จะค่อยๆจากตัวนี้ก็จะไปเซตซับตัวที่ซ้ายมือก็คือเริ่มจากเซต1ตัวก่อนใช่ครับหลังจากนั้นพอได้ตัวที่1เรียบร้อยแล้วกลืนกับลำโพงคู่หลักของเราเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะไปเริ่มเซตอีก1ตัวใช่ครับเราก็จะทำให้ตัวที่2เป็นเงาของตัวแรกทั้งความดังคอสโอเวอร์เฟดครับครับมันก็จะได้เป็นเงาซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องมาลองเช็คดูครับว่าเสียงมันดังไปไหมครับคอสโอเวอร์มันสูงเกินไปกระแทกเกินไปไหมหรือต่ำเกินไปครับผมเราก็จะต้องมาปรับรายละเอียดอีกทีให้2ตัวเนี้ยให้มันกลืนเข้ากับเป็นเนื้อเดียวกันของเสียงหลักทั้งความถี่ต่ำความถี่กลางความถี่สูงแสดงว่าถ้าพื้นฐานของการเซตสแต็กครับต้องเริ่มให้ดีจาก2คู่นี้ก่อนใช่เพราะว่าถ้า2คู่นี้ไม่ได้อยู่ดีเอามาสแต็กเลยเนี่ยครับเสียงมันคงตีกันมั่วแล้วเราก็จะไม่มีทิศทางที่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นทฤษฎีที่ผิดครับผมก็ต้องมาทำทีละข้างให้มันได้เท่ากันก่อนแล้วค่อยๆสแต็กขึ้นไปโอเคณจุดนี้เราก็เซตได้แล้วเป็นคู่แรกก่อนคู่แรกก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มสู่กระบวนการ stack ใช่แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกันต่อนะครับได้ครับผมในภาพด้านหลังของผมนะครับก็คือภาพที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเซตอัพ2ตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่นายอ้อแนะนำไปณตอนนี้นะครับก็ stacking เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าเป็นซับวูเฟอร์ข้างละ3ตัวจำนวน2ข้างรวมทั้งหมด6ตัวนะครับนอกจากในเรื่องของคุณภาพความถี่ต่ำที่ได้มากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นกว่าการใช้1ตัวหรือ2ตัวในระบบแล้วสิ่งสำคัญนอกจากนั้นนะครับก็คือเรื่องของมิติและเวทีเสียงครับเวทีเสียงทั้งทางด้านกว้างและทางด้านลึกนั้นทำให้ชุดมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือความสุดยอดนะครับในการเล่นเรลแบบ Stack นะครับที่ผมนำมาฝากกันในซิสเต็มระดับซูเปอร์ไฮเอ็นในวันนี้ครับThank you.
เช่นคล้ายกลางวันโลกยามนี้ตันเปิดฟ้าสว่างให้มองให้เห็นให้หวังให้ทางมีแอบอุ่นวางไว้เคียงข้างกายให้มองให้เห็นให้หวัง